ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับ The Fox in the Forest นะครับเป็นเกมสำหรับ2 player เท่านั้นนะครับไปดูวิธีเล่นกันได้เลยครับผมเกมกล่องเล็กน่ารักมากนะครับสำหรับ The Fox in the Forest นะเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราจะได้การ์ดมา1เด็กใช่ไหมครับเราก็แบ่งการ์ดเลยครับ13ใบให้กับผู้เล่นคนที่1แล้วก็13ใบให้กับผู้เล่นคนที่2นะครับที่เหลือเอาไว้ตรงกลางนะครับสมมติที่เหลือไว้ตรงกลางอย่างนี้นะเกมนี้หลักๆคือเราจะเล่นแค่2คนนะครับผัดกันดวลไพ่นะมันจะมีคำของมันนะครับแต่ผมจะค่อยอธิบายเราแบ่งเป็น2กองก่อนกองที่ตรงกลางเนี่ยเราจะเปิดมา1ใบครับใบเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับเขาจะเรียกว่า decree นะครับเป็นเหมือนถ้าผมอธิบายก็เหมือนเป็นแบบใบโจ๊กเกอร์แล้วกันครับตรงกลางใช้เป็นภาษาไทยง่ายๆนะเปิดใบโจ๊กเกอร์ตรงกลางครับทีนี้เนี่ยเราก็มาตัดสินใจครับว่าใครจะเล่นเป็นผู้เล่น1หรือผู้เล่น2อาจจะปล่อยยิงฉุบกันก็ได้นะเขาเหมือนเขาจะไม่ได้บอกมาว่า first player คือคนไหนนะครับเริ่มต้นมาปุ๊บเราก็ดูการ์ดบนมือครับว่าเราเนี่ยอยากจะลงการ์ดใบไหนครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราลงการ์ดแล้วแต้มเรามากกว่าเราจะเป็นผู้ชนะนะครับเนี่ยมันเหมือนง่ายนะอธิบายแล้วเหมือนง่ายนะครับแค่เราลงการ์ดแล้วแต้มเรามากกว่าถือว่าชนะเลยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยมีการ์ดอยู่หลายใบใช่ไหมครับแล้วดอกตอนนี้ดอกที่เป็นดอกสำคัญเนี่ยครับคือดอกระฆังนะถ้าเกิดผมมีดอกระฆังผมเล่นดอกระฆังปุ๊บเดี๋ยวผมลง2แล้วกันไอคนนี้เช็คก่อนว่าเขามีไพ่อะไรบ้างนะครับเขาก็มีดอกระฆังเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาลง3นะครับแค่3ก็ชนะแล้วปั๊บนะครับแปลว่าคนนี้ชนะเลยนะครับเขาก็เก็บคู่นี้มานะครับไว้ที่กับตัวแล้วต่อไปเขาจะได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับอันนี้คือสมมติตาแรกแล้วใช่ไหมตาที่2เริ่มเล่นต่อครับเขาบอกว่าไม่เล่นดอกระฆังแล้วกันตานี้ลงเลขอะไรดีนะลงเลข10เลยแล้วกันนะครับจัดหนักลงเลข10ปุ๊บคนนี้ก็มาดูว่าเอ๊ฉันมีอะไรที่มากกว่า10ไหมนะครับเขาอาจจะมี11ก็ได้นะครับเพราะว่าเลขที่สูงสุดคือเลข11นะแต่ว่าไม่มีนะครับทีเนี้ยถ้าไม่มีเนี่ยไม่ว่าลงเลขอะไรไปก็แพ้ใช่ไหมลง10เหมือนกันก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลง8ก็แพ้ลง4ก็แพ้ถ้าอย่างนั้นผมลง6ครับแต่ว่า6เนี่ยมันเป็นดอกของโจ๊กเกอร์พอดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6ก็เป็นดอกที่น้อยกว่าแต่ก็ชนะนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นทริอัมนะครับเป็นดอกทริอัมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชนะเก็บมาเลยครับได้คะแนนไป1คู่นะหลังจากนั้นก็ผัดกันเล่นต่อครับคนเนี้ยเขาเป็นคนชนะใช่ไหมตาล่าสุดเขาได้เล่นต่อครับก็อธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเล่นดอกที่ไม่ใช่ดอกตรงกลางเนี่ยครับจะวัดกันว่าใครลงเลขมากกว่ากันนะครับแบบนี้คนนี้ลง8คนนี้ลง3แสดงว่าฝั่งนี้ก็ชนะใช่ไหมเพราะลง8ไปนะครับก็เก็บไปครับเล่นไปได้เลยครับจนครบ13รอบนะครับก็มาดูว่าใครได้ชุดคู่ของการ์ดเยอะมากกว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะมีเรียกว่าทริคนะครับที่เราเล่นไปเมื่อกี้13ทริคใช่ไหมครับ13รอบแต่ถ้าคุณชนะ13ครั้งเลยเนี่ยหรือว่าชนะ10ครั้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามชนะได้แค่3ครั้งเนี่ยครับคุณดูนะคุณชนะ10ถึง13ครั้งเนี่ยคุณจะได้คะแนน0คะแนนครับเพราะว่าคุณเนี่ย greedy นะครับคุณเนี่ยเป็นจอมละโมบเขาบอกอยู่ครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยโลภมากเกินไปเนี่ยคุณก็จะถูกจัดการนะครับคุณจะถูกลุมทำลายนะครับ brought down นะ brought down ภาษาไทยแปลว่าไงเนี่ยเหมือนแบบถูกเอาลงมากระทืบอะเอางั้นนะครับเหมือนกับวิลเลียนนะครับเหมือนกับพวกตัวร้ายใน fairy tale ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าละโมบเกินไปครับคุณไม่ควรจะชนะ10ถึง13ครั้งแต่ถ้าเกิดคุณชนะแค่7ถึง9ครั้งคุณจะได้6คะแนนเลยครับหรือถ้าเกิดว่าคุณแพ้นะคุณได้แค่0ถึง3ครั้งนะครับที่คุณชนะเนี่ยคุณจะได้6คะแนนเหมือนกันเพราะว่าคุณเป็น humble ครับคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับว่าคุณอยากจะชนะให้มันอยู่ที่7ถึง9ครั้งหรือคุณอยากจะแพ้ไปเลยให้อยู่ที่0ถึง3ครั้งนะครับก็นี่ก็เป็นหลักวิธีการเล่นง่ายๆนะลงการ์ดลงมานะครับแล้วก็ดูว่าใครได้ตัวเลขเยอะกว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงที่มันเป็นดอกอย่างเงี้ยคนที่ลงดอกตรงกันกับตัวของโจ๊กเกอร์เนี่ย
ก็ชนะไปเลยนะครับโดยปริยายนะเดี๋ยวผมอธิบายตัวสกิลของการ์ดกันต่อดีกว่าครับก็ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเลข1 3 5 7 9 11เนี่ยครับที่เป็นเลขคีย์เนี่ยมันจะเป็นรูปนะครับเป็นลักษณะพิเศษถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดเลขคู่เนี่ยมันจะเป็นแค่เลขโง่ๆนะครับเหมือนกับการ์ดที่เราเล่นเล่นไพ่นะโอเคเรามาดูกันว่าตอนนี้นะครับตัวที่1เนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นการ์ดใบนี้แล้วเราแพ้ทริคเนี่ยครับคือแพ้การดวลเนี่ยรอบต่อไปเราจะได้เริ่มก่อนนะครับเพราะนั้นคือเล่นใบนี้เนี่ยแพ้แต่ได้เริ่มก่อนนะครับตาต่อไปถ้าเกิดเราเล่น3นะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเล่นการ์ดใบนี้นะเราจะสามารถ exchange การ์ดใบนี้กับ decree card ได้ครับ decree คือการ์ดที่เราเปิดไว้ตรงกลางใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นแปลว่าสมมติเราเล่นการ์ดใบนี้ปุ๊บเราอยากแบบว่าเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนการ์ดบนมือกับตรงนี้แล้วกันนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยดอกของ triumph จะเป็นดอกระฆังแทนแล้วนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะเล่นการ์ดนี้ปุ๊บแปลว่าเปลี่ยนการ์ดบนมือกับดอก joker ได้นะครับเลข5นะเลข5บอกว่าเมื่อเราเล่นการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถจั่วการ์ดได้1ใบนะครับจากกองนะคือตอนเราเริ่มต้นเนี่ยเราแจกคนละ13ใช่ไหมครับเราจะมีการ์ดเหลือในกองอยู่แล้วนะก็เอา1ใบมาครับไปเลือกในมือนะแล้วก็เอา1ใบจากในมือเนี่ยคืนลงไปนะครับใต้กองนะครับอันนี้คือความสามารถของใบที่5นะใบที่7นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นการ์ดใบนี้นะครับแล้วเราชนะเนี่ยครับชนะการ์ดที่เป็นทริคเนี่ยแล้วเราก็จะได้1คะแนนนะครับต่อ7ที่อยู่ในทริคสมมุติว่าผมเริ่มเล่น7ก่อนนะครับแล้วคนต่อไปเนี่ยเขาลง5มาอย่างเงี้ยหรือลง6มาแล้วผมชนะผมจะได้1คะแนนเพราะว่า7แข่งกับ5แข่งกับ6เนี่ยมันได้มี7 1ใบไงก็ได้1คะแนนนะครับก็เอา1คะแนนมาแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่น7แล้วเพื่อนดันไม่มีการ์ดอะไรเหลือเลยแม่งเล่น7เหมือนกันนะครับหรือแบบปล่อยไก่งงๆอ่ะเล่น7เหมือนกันคนที่ลีดเนี่ยเขาชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าดอกที่เขาเลือกเนี่ยมันเป็นดอกเริ่มต้นนะแสดงว่าเขาก็จะได้2คะแนนเลยนะครับเพราะว่ามันมี7 2ใบไงอันนี้น่าจะไม่งงนะแล้วก็9นะครับ9บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาแข่งกันวัดกันเนี่ยว่าใครเนี่ยจะชนะผู้ชนะนะครับคนที่ได้เป็น9เนี่ยจะเล่น9ลงไปเนี่ยจะถือว่าดอกเนี่ยเป็นดอกที่ตรงกับดีครีการ์ดพอดีครับอย่างเช่นว่าผมเล่น9นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยดันเล่นเลขเหมือนกันนะครับหรือเลข10เลขอะไรเงี้ยเลข9เนี่ยจะถือว่าเป็นดอกนะครับผมเปิดเจอแต่ละครั้งผมจะยกตัวอย่างเท่าไหร่โอเคอย่างงี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเราดูว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับสมมติว่าผมเล่น9นะฝั่งตรงข้ามลง10มาลง11มาเราจะถือว่า9ใบเนี่ยครับมันเป็นดอกพระจันทร์นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นดอกพระจันทร์เนี่ย9ตรงนี้จะนับเป็นดอกพระจันทร์อันนี้น่าจะไม่งงนะครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราเล่น9แปลว่าดอกมันจะตรงกับดอกทริอัมนะครับส่วนสุดท้ายนะคือ11นะครับ11เนี่ยบอกว่าเมื่อเราเล่นการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดเริ่มต้นนะเป็นลีดด้วยการ์ดใบนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องลงการ์ดที่เป็นใบที่1นะครับเป็น1เท่านั้นหรือว่าสูงสุดเท่านั้นนะครับที่เป็นดอกเดียวกันนะคือเหมือนเล่น11ปุ๊บฝั่งตรงข้ามบังคับเลยว่าโอเคเช็คบนมือเลยว่ามี1หรือว่าดอกเนี่ยดอกตัวของพระจันทร์เนี่ยครับที่สูงที่สุดไหมห้ามเล่นใบอื่นนะนอกจาก1หรือว่าพระจันทร์ที่สูงที่สุดนะครับก็เหมือนกับบังคับว่าจะต้องชนะแหละนะครับใบนี้ก็นี่ก็เป็นความสามารถนะครับบางทีเวลาพูดมันก็จะงงๆนะคือผมแนะนำว่าต้องเล่นเองก่อนนะครับเล่นเองเนี่ยจริงๆแค่ 2-3 รอบก็เข้าใจแล้วนะครับส่วนไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นแล้วดอกมันเท่ากันเนี่ยคนที่เริ่มต้นเล่นเป็นคนแรกเนี่ยจะถือว่าชนะนะครับอย่างตัวอย่างว่าสมมุติว่าเพลเยอร์1ลง4มานะครับแล้วไอ้ดอกโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นดอก2นะครับแสดงว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาไม่มีตัวของพระจันทร์เนี่ยครับแล้วเขาลงเลข4มาเหมือนกันแสดงว่าฝั่งคนเริ่มต้นเป็นคนชนะนะครับเพราะว่าดอกตรงเนี้ยจะเป็นดอกที่ใหญ่นะครับรองลงมาจากดอกนี้อันนี้เป็นคำอธิบายภาษาแบบภาษาคนเล่นไพ่อะน่าจะเข้าใจนะแบบว่าเป็นดอกอะไรเงี้ยครับมันจะมีทั้งหมด4ดอกนะครับจะมีดอกพระจันทร์นะครับเอ้ย4ดอก3ดอกสิดอกพระจันทร์นะครับดอกกุญแจแล้วก็ดอกระฆังนะครับก็เกมก็ประมาณนี้นะครับผัดกันเรื่อยๆนะมีการ์ดคนละ13ใบนะครับแข่งกันทั้งหมด13รอบนะแล้วก็ดูว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าคุณโลภมากหรือเปล่าถ้าคุณโลภมากคุณก็จะไม่ได้สักคะแนนหนึ่งเลยครับ
ก็นี่ก็เป็นวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับของ The Fox in the Forest นะครับเราจะใช้เทคนิคยังไงก็ได้นะจริงๆถ้าเกิดว่าการ์ดคุณดีเนี่ยคุณอาจจะเล่นแบบให้ชนะไปเลยก็ได้แต่อย่าชนะแบบ13-0นะแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดไม่ดีนะดูทรงยังไงแล้วก็ไม่น่าจะชนะได้นะครับก็เล่นสายยอมแพ้ไปเลยนะครับสายแบบให้ตัวเองแพ้ตลอดนะเพราะนั้นก็ต้องคำนวณให้ดีนะครับถ้าคุณเคยเล่นเกมนี้แล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าคุณมีแนวทางการเล่นยังไงนะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยลองก็ไปหามาเล่นได้นะครับที่สำคัญตอนนี้ก่อนจบคลิปนะครับฝากไว้ด้วยนะระบบสมาชิกของช่องเรานะครับอย่าลืมไปสมัครสมาชิกนะครับแค่จดจอยนะครับเป็น membership ของเราก็ทำการซัพพอร์ตช่องเราได้แล้วนะครับให้ผมมีตังค์ไปซื้อบอร์ดเกมนะครับมารีวิวให้ทุกคนดูในเกมต่อๆไปครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ